ครับมาที่ไปคลอง15นะครับคลองแห้งไปกันต่อเลยประกาศครับต่อเลยถอดมงกุฎให้นะครับแรงลมครับยานไหนแรงลมพี่น้องจะไปซื้อต้นไม้บ่กล้าไปแล้วเนาะความแรงมันน่ะบึกๆรถโยกเลยอ่ะโหจริงเหรออ่ะโหนึกว่าเป็นแผ่นดินไหวแต่ว่าข้างในต้นไม้วันนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกครับต้นไม้หักโอ้โหหน้าไม้หักครับหน้าไม้หักพี่น้องครับฝนตกมันจะเลยเนาะวันนี้เนาะเอ้ยป้าก็ได้เบิ่งพี่น้องครับแม่นี่เป็นแล้วหนาวเลยต้นบักทันพุทราก็โคลนนะครับหักเลยเนาะบ่ยังเลยนอนโอ้ยโอ้โหพี่น้องครับเบิ่งบ่เนี่ยพุ่งนี่บ่พุ่งหักเอ้ยยังบ่หักครับใครยืนนี่ต้นนั้นคําไว้ครับต้นบ่พุ่งต้นบ่พุ่งต้นบักทันบักทิกโอ้ยจะสั่นไปเนาะลมแห้งครับสิรอดไหมเนี่ยบ่นี่อันนี้ไม่หักนะครับไม่หักนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่เป็นห่วงต้นนี้เลยเนี่ยองค์บักฮุ่งครับบ่เนี่ยฮุ่งก็ล้นนะครับโอ้โหถือว่าลมแห้งอยู่ครับพี่น้องครับเอาเกือบคนนะครับโอ้โหเศร้าคนละเด้อจังสิแรงนี่นะครับพี่น้องเลยพี่น้องเลยบ่อยเพิ่งพี่น้องผมปลูกกันผักบุ้งไว้จนน้ำเต็มถังนะเพิ่งเลยไม่ธรรมดาครับ
แสดงว่าน้ำมันลงมานี่ปึ๊ดจนน้ำเต็มถังโอ้โหยอดสุดยอดโอ้ดีตัวนี้บ่ล่มพี่น้องยังคอหลุนอยู่แก้ไขได้อยู่ครับพวกหน้าบ้านพี่พี่น้องมาเนี่ยใบพัดจนโพกพี่น้องโอ้โหป้าโถตอนนี้ยังตกอยู่นะครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้โหดูสิครับต้นอันนี้จนโยกเนาะจนเอียงเนาะเนี่ยอาหาโถพี่น้องเบิ่งเติบหนึ่งต้นนี้ตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยฟ้าไหมฝนไหมอันนี้ว่าสิปลูกบักทั่วครับเบิ่งข้างหลังครับเบิ่งข้างหลังมีอะไรไหมต้นมันปูเกือบหักอันนี้โอเคอยู่ครับแต่อันนี้ยังได้อยู่โอ้แห้งสุดยอดโอ้ยมันก็บ่มันแต่บักอันบักพุทธานี่แม่พี่น้องเอ้ยจะสร้างเทเนี่ยโอ้ยตัดติ่มซะเนาะเอาละครับรายงานดินฟ้าอากาศมื้อนี้คล่องสามว่าครับฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับที่ติดตามนะครับแล้วงานไม่ออกพี่น้องครับขอบคุณครับฝ่าไม่ฝนไม่ก็ธรรมดานะครับในรอบปีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ